ไปต่อกันที่จังหวัดตรังค่ะอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังนะคะนำโดรนขึ้นบินสำรวจฝูงพยูนบริเวณเขาแบนะพบพยูนหลายตัวนะคะกำลังกินหญ้าทะเลค่ะนายณรงค์คงเอียดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติจังหวัดตรังนะคะก็ได้มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเที่ยวชมความสวยงามที่จุดชมพยูนซึ่งอยู่ที่เขาแบนะภายในที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมโดยได้มีการบินโดรนสำรวจฝูงพยูนณจุดชมวิวพบพยูนหลายตัวกำลังเข้ามากินหญ้าทะเลส่วนลูกพยูนได้ว่ายน้ำเล่นอยู่ใกล้ๆนะคะกับแม่ของมันอย่างมีความสุขเป็นภาพที่น่าประทับใจและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะซึ่งจุดชมพยูนแห่งนี้นะครับก็เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ขึ้นมาชมพยูนในภาพมุมสูงเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ปราศจากสิ่งรบกวนเพราะอยู่ในเขตที่ทำการอุทยานทำให้ฝูงพยูนปรากฏตัวในช่วงน้ำขึ้นบ่อยครั้งจนกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดตรังนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติภูเขาแล้วก็สัตว์ทะเลหายากโดยทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมก็บอกว่าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตอนนี้มีนักท่องเที่ยววันละไม่ต่ำกว่า 1,000 คนครับโดยทิศเหนือก็มีภาพเขียนสีโบราณอายุ 2-4,000 ปีส่วนทิศใต้ก็มีจุดชมพยูนเข้ามากินหญ้าครับค่ะก็นี่นะคะพยูนถือว่าพบมากที่สุดโดยเฉพาะที่จังหวัดตรังมีแห่งเดียวที่จังหวัดตรังนะคะถือว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดตรังก็เห็นแหวกว่าอย่างมีความสุขเลยนะคะค่ะก็ใครนี่ที่มีโอกาสไปจังหวัดตรังก็ไม่ควรพลาดนะคะที่จะไปชมพยูนนั่นเองได้เห็นกับสายตาตัวเองนะ